สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาทำวันแบรนด์ทิวทอเรียลนะคะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จาก MAC Cosmetic นะคะก็จะมีบางส่วนที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็บางส่วนที่มีอยู่แล้วนะคะยังไงก็มาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่แอนจะใช้ก็คือเพนพอร์ตนะคะที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะชื่อสี Constructivist นะคะก็คือจะเป็นออกสีน้ำตาลบรอนซ์นะคะก็จะลงเป็นเบสไปทั่วตาเลยนะคะวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นลุคไหนออกมานะคะก็จะ go with the flow นะคะก็มาชมไปด้วยกันมาลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวันนี้จะออกมาแต่งออกมาเป็นแนวไหนนะคะแอนก็จะใช้ palette MAC ของแอนที่ customize มาเองอะนะคะที่ก็ซื้อเป็นแผ่นแล้วก็เอามาใส่บางอันก็ดีพอร์ตออกมานะคะสีแรกที่แอนจะใช้คือ soft brown นะคะก็คือเอามาคัดเบ้านิดนึงซอฟต์บราวน์ก็คือสีนี่เห็นหรือเปล่าเอ่ยโอเคก็ใช้แป้งเบลนดิ้งเป็นคู่ใหญ่ๆนะคะก็อย่างนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะแอนจะเบลนสี transitioning ขึ้นไปสูงนิดนึงต่อไปก็เปลี่ยนแปลงนะคะให้มันเล็กลงมานิดนึงใช้น้ำตาลนี้นะคะเรียกว่า brow script ทำเหมือนซอฟต์บราวน์นะคะแต่ว่าลงมานิดนึงไม่ได้ขึ้นไปถึงซอฟต์บราวน์โอเคแล้วเราก็กลับไปแปรงอันแรกของเราอันใหญ่นะคะเล่นสองสีให้มันดูกลมกลืนกันสีถัดไปที่ใช้นะคะก็จะเป็น Sweet Chocolate แอนเปลี่ยนแปรงเล็กนิดนึงนะคะที่จะใช้ Sweet Chocolate แล้วก็จะทำให้มันต่ำลงมานิดนึงต่ำกว่าสองสีแรกนะคะแล้วก็กลับไปเอาแปรงใหญ่ที่สุดอันแรกนะคะเลยให้ทุกอย่างกลมกลืนกันตอนนี้ทั่วเปิดตานะคะแอนก็จะลงสีแอนทีคนะคะสีนี้ก็ใช้เป็นแปรงหัวแบนอย่างเงี้ยนะคะลงแอนทีคทั่วเปลือกตาแล้วนะคะแล้วก็จะมาเบลนด์นิดนึงแอนอยากให้ห่างตาเนี่ยค่ะดูเข้มอีกนิดนึงจะได้มีมิตินะคะเพราะว่าแอนเป็นคนตาเล็กแล้วตาก็แฟลตนะคะคราวนี้ก็จะยิ่งมาใช้แปรงที่เล็กลงไปอีกนะคะอย่างนี้แอนก็จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดที่มีของ MAC นะคะชื่อสี Embark ค่ะแอนก็จะใช้สีซอฟต์บราวน์อีกรอบหนึ่งนะคะในการเบลนด์ข้างบนแอนอยากให้สีแอนทีคมันเข้มกว่านี้นะคะก็จะฉีด Fix Plus โอเคนะคะก็กลับไปเก็บรายละเอียดใช้ผู้กันใหญ่อันเก่าที่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มก็เบลนด์สี
พอดีเจลไลเนอร์ของ MAC Ann เนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วนะคะแอนก็เลยไม่อยากจะเอามาใช้แล้วแอนก็ไม่มีเป็นสอเขียนตาของ MAC แอนก็จะเลยใช้ Urban Decay สีดำอันนี้นะคะ Glide On Pencil สี0นะคะเขียนไม่ต้องเรียบร้อยมากนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะมาเอา Eyeshadow Smush ให้ Eyeliner มันไม่ดูเป็นเส้นแบบว่าแข็งๆเกินไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเทียนใช้ตรงหางตานะคะชื่อสี Embark นะคะก็ไปดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะแล้วจำได้ว่าแอนมีขนตาอยู่คู่หนึ่งของแม็กนะคะก็เลยอยากลองเอามาติดดูอีกรอบนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงคู่นี้ก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะแอนว่าเฟสพรามเมอร์วันนี้นะคะแอนก็จะใช้ Prep and Prime นะคะได้แถมมาจากแม็กนะคะเวลาสั่งของออนไลน์ก็มาลองกันเลยก็เป็นสีขาวอย่างนี้นะคะโอเควันนี้รองพื้นที่จะใช้นะคะก็เป็นของ MAC Studio นะคะอันนี้เป็นชื่อรุ่น Studio Waterways SPF 30 Foundation นะคะที่เขาออกมาสักพักแล้วก็โอเคเลยนะคะแอนใช้แล้วแอนก็ชอบก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าออกมาเป็น Dropper นะคะแอนชอบที่เพราะว่ามันไลท์มากแต่มันให้ coverage ดีนะคะสีของแอนคือ NC30 นะคะแอนจะใช้แปรงลงก่อนให้ทั่วหน้าแล้วก็ใช้ Beauty Blender เบรนด์อีกรอบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะตีวอมแล้วก็ทาลงไปคือมันไลท์มากๆนะรุ่นนี้แนะนำเลยนะคะหน้าร้อนแล้ว coverage ดีโอเคเราก็ลองพื้นให้ทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะใช้ Beauty Blender เบรนด์อีกรอบก็ใช้ Beauty Blender นี้นะคะชุบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็กด foundation เข้าไปคอนซีลเลอร์ที่วันนี้แอนจะใช้ก็เป็นของ MAC นะคะเป็น MAC Pro Longwear Concealer นะคะของ Ann NW25 นะคะชอบอะชอบใช้อันนี้ลงคอนซีลเลอร์มากเลยเพราะว่ามือมันจับตรงนี้พอดีแล้วก็ไฮไลท์ไปด้วยในตัวใต้ตานะคะแอนจะใช้เป็น MAC Prep and Prime นะคะ Finishing Powder เป็น Translucent นะคะสีขาวแป้งที่ใช้เซตทั่วหน้าของวันนี้นะคะก็ MAC Mineralize Skin Finish นะคะของ Ann สี Medium Plus นะคะแล้วก็ใช้ Real Techniques เมื่อกี้พอดีแบตกล้องหมดนะคะแอนก็เลยไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดตานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ของ MAC นะคะสี Power Surge ก็สีออกทองบรอนซ์นิดนึงนะคะจะมาลงใต้ตาตรงนี้โอเคนะคะแล้วก็จะมาใช้ Eyeshadow Set กัน
ต่อไปก็จะใช้เป็นสี Sweet Shop ก็แล้วนะคะ Smudge Eyeliner อันนั้นออกมานะคะก็เอาลงมาต่ำนิดนึงก็ได้นะคะโอเคแล้วก็กลับไปใช้สีแอนทิกนะคะมาข้างหน้าจนถึงครึ่งตานะคะแล้วก็จะกลับไปใช้สีซอฟต์บราวน์อันนี้ก็จะสมัชออกมาให้มันดูต่ำลงมาอีกนะคะให้ออกดูสโมกกี้นิดนึงโอเคเราก็จะมาทาสีไฮไลท์นะคะแอนใช้สีขาวสีดีชื่อสีบูเรของ MAC เหมือนกันก็จะใช้แปรงเป็นผู้นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการเก็บรายละเอียดเบลนด์ไปในตัวด้วยแล้วเราก็จะมาทาตรงหัวตานะคะก็จะใช้แปรงผู้เล็กๆอย่างนี้นะคะแอนว่าแอนจะใช้สีไนลอนนะคะก็จะเป็นสีนี้ไนลอนตอนนี้เราก็จะมาบรอนซ์หน้าแล้วก็ปัดแก้มนะคะสีที่แอนจะใช้บรอนซ์หน้านะคะคือสีนี้นะคะนะคะก็จะใช้แปรงใหญ่แบบนี้นะคะก็แปะลงไปเลยนี่ตรงกลางชื่อ Peaches อันนี้ก็คือแปรงที่ใช้เซตรองพื้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มี product อะไรเพิ่มนะคะก็เอามาเบลนรอบๆที่เราปัดแก้มไปนะคะมันจะได้ไม่ดูเป็น harsh line มันจะได้ดูกลมกลืนนะคะสุดท้ายนะคะไฮไลท์ที่แอนจะใช้วันนี้ก็ของ MAC นะคะก็คือสีนี้นะคะชื่อสี emphasize นะคะก็เป็นไฮไลท์ที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าแรงมากมายนะคะมันเซโร่มากๆนะมันไม่ใช่แบบว่า soft and gentle อะไรเงี้ยโอเคแอนว่าโอเคแล้วนะจะลองสีเฮโรอีนดูก่อนนะคะว่าออกมาเดี๋ยวๆเนี่ยจะเป็นยังไงสีจะออกประมาณนี้สีม่วงโอเคค่ะสีแอนว่าตอนแรกแอนว่าจะผสมกับคายนะเซ็กซี่แต่แอนว่ามันก็ไม่ได้เข้มเกินนะคะสำหรับซัมเมอร์ก็เอาเป็นสีนี้เดี๋ยวๆไปเลยแล้วกันนะคะเสร็จแล้วแต่งหน้าสุดท้ายท้ายสุดก็คือ Fix Plus นะคะเสร็จเครื่องสำอางวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็วันแบรนด์ทูทอเรียลนะคะใช้ All Makeup จาก MAC Cosmetics นะคะก็ยังไงหวังว่าเพื่อนๆก็คงสนุกสนานกับวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเจอกันในวิดีโอหน้าก็อย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ลีฟได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วเรามาเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ